ก่อนหน้านี้นักแสดงตลกชื่อดังโป๊งเหน่งเชิญยิ้มเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันทำให้ต้องหยุดงานและพักรักษาตัวทันทีล่าสุดเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายของโป๊งเหน่งอัปเดตอาการของคุณพ่อกับทีมข่าวว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเดินเหินได้บ้างแต่จะเหนื่อยเร็วต้องคอยระวังตอนเข้าห้องน้ำเพราะกลัวคุณพ่อจะลื่นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษส่วนเรื่องงานยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลับมาทำงานได้ไหมแต่คุณพ่อก็ยังบ่นคิดถึงงานในวงการอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ที่ช่วงต้นๆนี่จะ 2-3 ครั้งฟอกเคีย 2-3 วันฟอกเคียตอนนี้โรงพยาบาลที่คุณพ่อเข้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแต่พวกผมเนี่ยอยู่ที่อยุธยาที่อาสมฤาษีเนรก็เลยว่ากำลังจะคิดว่าจะเปลี่ยนทางเลือกใหม่ในการที่จะฟอกไตโดยการที่จะเจาะช่องท้องเพราะว่าถ้าการเจาะช่องท้องเนี่ยญาติคนไข้ลูกหรือเมียเนี่ยสามารถทำให้ที่บ้านได้เลยใช่ครับจากที่ฟอกคอต้องไปหาโรงพยาบาลทุก 2-3 วันก็จะเปลี่ยนเป็นมาทางช่องท้องก็จะสามารถทำเองได้ครับคิดถึงมากครับอยากทำงานดูทีวีดูรายการตลอดอยากจะไปออกรายการนี้เขาแข็งแรงอยู่เขาน่าจะได้ไปรายการนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องที่ต้องอยากให้พ่อดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยครับคือถ้าพ่อดูแลตัวเองได้พวกลูกๆก็จะได้ทำงานอย่างไม่ต้องพะวงให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ข้างห้องน้ำร่างกายแข็งแรงมากกว่านี้ส่วนเรื่องกลับมาทำงานในวงการในอีกเรื่องนึงเดี๋ยวต้องรอดูอาการของคุณพ่ออีกทีนึงครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ